ได้เกิดจากการพูดคุยหรือการรู้จักแต่เพียงเท่านั้นและมิตรภาพที่ดีจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆพระเยซูเจ้าได้ตรัสสั่งสอนคริสตชนว่าจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองเช่นเดียวกับการเดินทางของชีวิตมิใช่การใช้ชีวิตเพื่อเก็บเกี่ยวเอาแต่ผลประโยชน์ใส่ตนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราควรจะสร้างมิตรภาพระหว่างทางเพื่อนำเราไปสู่เส้นทางชีวิตที่มีแต่ความสันติสุข